ีครับพบกันอีกแล้วสุภัทชาแนลวันนี้เราจะมาทำวายกระท่อมน้ำผึ้งไว้ดื่มเพื่อสุขภาพวัตถุดิบในการทำวายกระท่อมน้ำผึ้งเพื่อสุขภาพมีดังต่อไปนี้ใบกระท่อมสด140กรัมน้ำผึ้งแท้ดอยคำจำนวน2ขวดขวดละ770รวม2ขวด1540กรัมเกลือ2ช้อนโต๊ะน้ำจำนวน6ลิตรถังหมักจำนวน1ถัง8ลิตรกระบะสำหรับล้างใบกระท่อมจำนวน1อันกรองละเอียดผ้าบาง1อันเหยือกสำหรับใส่น้ำ1ลิตรจำนวน1อันถุงมือปลอดเชื้อ1คู่ยีสต์สำหรับหมักกระท่อมน้ำผึ้งกรวยสำหรับกรองเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องปั่นเขียงมีดขั้นตอนในการทำวายกระท่อมน้ำผึ้งดังต่อไปนี้นำน้ำจำนวน1ลิตรเทลงไปในกระบะใส่เกลือใบกระท่อมจำนวน140กรัมใส่เกลือช้อนครึ่งคนเกลือกับน้ำให้เข้ากันดีแล้วนำใบกระท่อมใบกระท่อมนี้ล้างไป2รอบแล้วสะอาดแล้วแต่เราต้องการที่จะฆ่าเชื้อหรือสารที่มากับใบกระท่อมให้สะอาดยิ่งขึ้นแช่ไว้ประมาณ10นาทีอันนี้เป็นใบกระท่อม140กรัมเป็นใบกระท่อมสดเรานำใบกระท่อมมาแช่น้ำเกลือน้ำเกลือ1ช้อนแกงครึ่งเราก็จะแช่ไว้ประมาณ10นาทีเพื่อที่จะให้ทำความสะอาดใบกระท่อมให้ปราศจากเชื้อครับแล้วก็จะไปดูใบกระท่อมกันเราแช่ใบกระท่อมไว้อันนี้ประมาณ10นาทีแช่ในน้ำเกลือจากน้ำ1ลิตรเพื่อที่จะล้างสิ่งสกปรกหรืออาจจะมีสารที่ปนเปื้อนมากับใบกระท่อมแล้วก็แช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราจะนำไปล้างน้ำสะอาดอีก3เที่ยวและทำให้ใบกระท่อมเสด็จน้ำเมื่อเสด็จน้ำแล้วเราก็จะมาม้วนใบกระท่อมประมาณ10ใบต่อม้วนเพื่อที่จะสะดวกสำหรับการหั่นนำใบกระท่อมประมาณ10ใบหรือมากหรือน้อยกว่ามาวางเรียงซ้อนให้ปลายของใบกระท่อมเสมอกันจะปรับแต่งให้สะดวกแก่การหั่นจากนั้นเราก็พับพันขึ้นมาพับพันขึ้นมาใช้ยางรัดสักสองรอบเพื่อที่จะให้ก้านหรือใบกระท่อมอยู่ในแนวที่จะสะดวกต่อการหั่นเวลาหั่นจะได้สะดวก
ทำไมเราต้องหั่นไม่หั่นได้ไหมได้แต่ว่ามันเปลืองแรงเพราะเราจะต้องนำไปปั่นแล้วนำไปต้มประมาณสัก40นาทีเพื่อที่จะสกัดสารไมทราไชนีนที่มีคุณสมบัติแก้ปวดคลายเครียดสำคัญในวัยเกษียณนี่ดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดขาปวดแข้งปวดเอวคลายเครียดนอนหลับนั่นคือการวิจัยจากมอสงขลานครินทร์ที่วิจัยมาเราก็ได้ใบกระท่อมที่เราพันพร้อมที่จะหั่นแล้วก็จะเป็นมัดอย่างเงี้ยแน่นๆเราก็จะหั่นฝอยต่อไปเราจะมาหั่นใบกระท่อมวิธีหั่นให้หั่นตามขวางตัวไหนเป็นก้านแข็งเราก็อาจจะหั่นทีหน่อยเพื่อที่จะช่วยใบมีดเครื่องปั่นทุกส่วนของใบใช้ได้ทั้งหมดบล็อกไว้เพื่อที่จะเตรียมไปปั่นก็หั่นเหมือนเดิมตอนนี้เราต้องการที่จะได้คุณสมบัติของใบกระท่อมมากที่สุดสกัดให้ได้สารไมทราไชนีนได้มากที่สุดก็ต้องปั่นแล้วไปสกัดด้วยน้ำร้อนจะทำวายกระท่อมน้ำผึ้งจะต้องสะอาดทุกขั้นตอนต่อไปเป็นการปั่นใบกระท่อมหยิบใบกระท่อมลงไปในโถปั่นพอประมาณเติมน้ำเล็กน้อยแล้วปั่นปั่นได้แล้วเขย่านิดนึงก็จะให้เทง่ายขึ้นเราก็จะได้สีของน้ำปั่นแล้วก็มีฟองสีเขียวอ่อนขึ้นมานะครับใบกระท่อมใส่โหลเติมน้ำพอประมาณปั่นให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ละเอียดแล้วเราได้น้ำสดของใบกระท่อมที่เข้มข้นมากดูสีนะครับออกสีเขียวอ่อนแล้วมีฟองในตัวเติมน้ำลงไปเล็กน้อยออกประมาณอันนี้เป็นเราก็ได้น้ำกระท่อมสดที่น้ำที่เราเติมลงไปนี่ประมาณครึ่งลิตรเหลือในโหลเราก็เติมน้ำเขย่าเพื่อที่จะนำเอาเศษในโหลนี่ไปต้มร่วมกันนี่เราก็ได้น้ำกระท่อมสดขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำเบ็ดใบกระท่อมกันนำน้ำจำนวน5ลิตรลงไปในถังตรงไฟ
กลางเมื่อน้ำเริ่มจะเดือดเราก็นำน้ำใบกระท่อมสดที่ปั่นไว้จำนวน1ลิตรเทลงไปในหม้อต้มเราจะต้มนาน40นาทีคนนิดหนึ่งเพื่อให้ได้ทุกส่วนของใบที่เราปั่นไปลงไปในหม้อต้มอันนี้เราก็ได้ต้มน้ำเบียดไปกระท่อมรออีก40นาทีการต้มน้ำกระท่อมสดผ่านไปแล้ว20นาทีเรามาดูว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงของน้ำใบกระท่อมสดยังไงบ้างนะลองเปิดฝาดูตอนนี้กำลังเดือดเศษใบเขียวยังลอยอยู่ข้างบนเรามาคนดูการละลายของใบกระท่อมยังไม่แล้วเสร็จถ้าหากว่าได้ที่กากของใบกระท่อมนี่จะกลายเป็นสีน้ำตาลเรามาดูน้ำหลังจากต้มไปแล้วประมาณ20นาทีจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเริ่มจะเข้มขึ้นนะครับแต่ในลักษณะของกากใบยังสีเขียวอยู่และยังต้องต้มต่อไปต้องให้กากออกสีน้ำตาลทั้งหมดถึงจะหยุดการต้มหรือกำหนดเวลา40นาทีตามที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับน้ำเริ่มจากน้ำสีเขียวตอนที่เราปั่นกลายเป็นน้ำออกสีน้ำตาลทั้งในหม้อและโต๊ะที่ยกให้ดูนะวันนั้นก็ต้องต้มต่อไปให้ตามเวลาของเรา40นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับเรามาวัดอุณหภูมินอกถังอยู่ประมาณ39องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่ตอนนี้กำลังเดือดอยู่ประมาณ 70.5 อันนี้เราก็ต้องหยุดแล้วล่ะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ากากใบกระท่อมสีเขียวๆนั้นได้กลายเป็นสีน้ำตาลทั้งน้ำทั้งใบเสร็จเรียบร้อยก็แสดงว่าต้มได้ที่แล้วเราก็จะหยุดต้มตอนนี้เรายังไฟอ่อนอยู่แล้วก็จะปิดเตาแก๊สเราก็จะนำหม้อต้มตัวนี้ไปคลายร้อนอย่างรวดเร็วครับหลังจากที่เรายกลงจากเตาไฟเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาแช่น้ำในกะละมังเพื่อที่จะคลายความร้อนให้เร็วที่สุดเอามาดูนะครับว่าในหม้อเราเป็นยังไงบ้างยังเดือดอยู่นะครับอุณหภูมิยังสูงอยู่แต่จะสังเกตเห็นว่าน้ำใบกระท่อมนั้นเปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลรวมทั้งกากของใบกระท่อมเราจะทิ้งไว้ให้อุณหภูมิประมาณ40องศาแล้วเราจะมากรองหมักเป็นไวน์กัน